เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Escape Room กิจกรรมระเบิดความสัมพันธ์แล้วกันนะเป็นวันแบดเดย์ของเรามั้ยมันมี4ตัวโอ้ยตายมันใช่ขึ้นมานะเห็นป้าอยู่ว่าใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ร่างกายใช้สมองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเอาเองแหมเก่งผมอยากเป็นช่วงชีวิตแน่สวัสดีครับพบกับผมโตวิรุณันนะฮะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกับไอซ์ไซส์ชาที่ในรายการพานี่โตโต้ก่อนหน้านี้นะผมกับคุณไอซ์เนี่ยก็ได้ลาภารกิจในการไปสถานที่หนึ่งซึ่งพวกเราได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Escape Room สนุกมากน่ากลัวมากแล้วก็ดิฉันเก่งมากก่อนหน้าที่จะไปบอกตรงว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยว่าไอ้ Escape Room นี่คืออะไรไม่เคยได้ยินคำ Escape Room มาก่อนแล้วก็ทีมงานนี่แหละเล่าให้ฟังว่าเราจะไปทำกิจกรรมนี้กันมีน้องๆเนี่ยบอกกันมาคร่าวๆว่าอ๋อเป็นการหาทางออกเป็นเกมแบบเหมือน Survival Game อะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าน่าสนใจเขาก็รู้สึกว่าแบบว่าอาจจะต้องแบบว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์อ้าวแบบว่าเหมือนว่าแบบ2คนต้องไปอยู่ในที่เดียวกันเพื่อช่วยกันออกมาจากที่แห่งนั้นรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกิจกรรมดีอ่ะดูเหมาะกับคู่สามีภรรยามากๆเลยที่จะแบบได้ใช้เวลาร่วมกันในการแบบช่วยกันทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยสุดดีซึ่งก็ฟังดูน่าสนุกดีนะครับก็เลยแบบชวนไปลองเล่นกันวันนี้เนี่ยเราออกมานอกสถานที่ซึ่งฉันบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเรามาอยู่กันที่ที่ไหนวะที่นี่คือ Escape Room นะคะเราจะมาเล่นเกมออกจากห้องซึ่งห้องที่เราจองไว้เนี่ยคือห้อง Prison Break คือห้องแหกคุกซึ่งตอนนี้บรรยากาศทำให้ดิฉันตื่นเต้นมากเพราะจริงมันเหมือนบ้านผีสิงอยู่ประมาณนึงเอาจริงผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้คืออะไรคือเขาจะให้เรา2คนร่วมมือกันเพื่อออกมาจากที่แห่งหนึ่งซึ่งตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นห้องแบบสว่างๆสดใสน่ารักๆกุ๊กกิ๊กแบบเป็นแบบเลโก้อะไรอย่างเงี้ยออกมาเราไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วว่าอ๋อหรอถึงขนาดเราจะไม่รู้อะไรแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นห้องสว่างสวยจริงป่ะเราคิดว่าเป็นห้องสว่างสวยมาตลอดเลยแต่นี่มันเป็นห้องมืดอ่ะคิดได้ตลอดเลยว่าเราที่มาจะถ่ายเห็นหน้าเราได้ยังไงแล้วมันจะมีผีป่ะจริงๆเขาบอกว่าไม่มีผีใช่ป่ะไม่จริงเขาบอกเขามีหลายธีมด้วยทำไมไม่มีผีมันต้องมืดขนาดนี้ด้วยอ่ะนึกออกป่ะไม่มันมีห้องที่มีธีมผีด้วยจะเอาป่ะล่ะเอาไม่เอาบ้าป่ะได้ใส่ดิเธอโอเคมั้ยอ่ะโอเคเธอดูหงุดหงิดกับโลกนี้อยู่ตอนเนี้ยใช่ๆวันนี้เป็นวันแบดเดย์ของเรามั้ยอย่าขยี้ใส่เลยครับมาใส่เลยเนี่ยเดี๋ยวโดนกุญแจมือหนีบมืออีกเชื่อป่ะจากความซวยแต่เช้าแล้วโอ้ยยังวันนั้นน่ะจำได้เลยวันนั้นไม่เป็นวันแบดเดย์ของพี่โตเหมือนมันมีอะไรผิดพลาดตอนเช้าอ่ะแล้วพอมันผิดพลาดหนึ่งแล้วมันก็ผิดพลาดยาวเลยอะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องราวมากมายเรื่องนี้แล้วกันผมเชื่อว่าทุกคนจะมีวันแบดเดย์ของตัวเองแหละวันที่ทำอะไรก็ไม่เป็นใจแล้วงานก็เยอะด้วยนะครับช่วงนั้นไอไม่ชอบเลยเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเวลาที่ คนข้างๆมีปัญหาก็คือภรรยาก็คือคนที่เป็นแฟนกันซึ่งอิมแพคทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความซวยของพี่โตอ่ะคนที่ซวยกว่าคือดิฉันค่ะฟาดงวงฟาดงาหน้าตาไม่จอยเห็นได้เลยจากในคลิปนี้ก็คือต้องมีพิธีกรรมใส่กุญแจมือตื่นเต้นนี่คือการสูบใส่กุญแจมือครั้งแรกในชีวิตอะค่ะมาเราอย่าทวงนะโมเมนต์ที่ล็อกกุญแจเด็กกับพี่โตก็รู้สึกไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะแฟนกันแหนถามอะไรอยู่ด้วยกันได้ไม่ติดเป็นแฟนกันอยู่โอเคเลยแบบดีด้วยซ้ำไปทุกวันนี้ชอบแยกย้ายกันอยู่คนละที่มีโมเมนต์ที่ถูกบังคับให้อยู่ด้วยกันก็จะดีด้วยซ้ำไปใส่ก็ใส่เขาให้ทำอะไรก็ทำโอเคก็คือเราต้องหากุญแจเพื่อไขประตูนี้ออกไปอ๋อหากุญแจโอเคคือมันเรียกสำหรับสตาร์ทตัวนี้นะคะครับเรียกมาคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวแล้วช่วยด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะต้องการทำใบอ๋อทำใบอ๋อโอเคค่ะคือหลักการคือหากุญแจเพื่อไขใช่ไหมใช่คือมันต้องไม่แอดวานซ์ขนาดแบบ Prison Break จริงคือไม่ต้องปีนช่องแอร์อะไรเข้าไปแล้วอ๋อโอเคแต่ต้องการแบบทำใบอย่างงี้ก็ขอได้แต่ว่าขอได้แค่2ครั้งแล้วสมมติว่าขอ2ครั้งแล้วยังไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ที่นี่ตลอดไปถ้าเกิดหมดเวลาเธอเขาก็ไล่เราออกอ๋อเขามีเวลาให้เรา47นาทีอะค่ะทำไมต้อง47นาทีอยากรู้เลขนี้มันมีที่มาคือมันก็1ชั่วโมงอะค่ะแต่ว่าจะรวมบีมรวมเฉลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วต้องใช้ไหมครับเขาให้เราก็ต้องมันไม่เกิดที่คิดต่อหรือพี่คุณจะถอดแว่นตาพี่ต้องจะถอดแว่นตาพอบีบรู้กติกาแล้วคิดว่าง่ายเอาจริงห้องมันก็มีอยู่แค่นี้นึกออกไหมคือเข้าไปในห้องแล้วมันแบบไม่มีอะไรเลยผมรู้สึกว่าเขาก็จำลองมาได้ดีแบบเหมือนเป็นห้องขังจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบคิดว่าง่ายคือจริงๆเห็นได้เลยว่าสีหน้าของไอ้อะมันดูเคร่งเครียดมากเว้ยมันดูไม่ได้ยิ้มดูไม่ได้มีความเบิกบานอะคือเนี้ยไม่ใช่ปกติเพราะที่บอกว่าไอ้อะไม่ชอบที่มืดไม่ชอบบ้านผีสิงไม่ชอบอะไรแบบนี้คือแบบไม่ชอบอะโอเคเดี๋ยวไปสลายกันนี้ได้ไหมได้ครับไขแล้วก็หารหัสประตูกล่องนี้ในกล่องจะมีกุญแจไขกุญแจเข้ามาอยู่คือหมายว่าอันแรกคือเอาเพื่อไขแล้วออกจากกันอ๋อเราจำเป็นต้องออกจากกันเราจะไปต้องออกจากกันรักกันเราต้องออกจากกันไม่ได้ได้หมดเลยค่ะถ้าลูกค้าต้องการที่จะล็อกข้อมือตลอดในเกมก็ได้อ๋อแล้วมีคนชนะโดยที่ไม่ล็อกไม่เอาออกจากกันไหมมี
เขาแบบบางทีเขาอาจจะแบบเลือกที่จะไม่ขายเพื่อทำเวลาให้เร็วเขาชอบเขาชอบแบบล็อกข้อมือติดกันไว้อะไรอย่างเงี้ยแบบได้ขับเก็ตด้วยอ๋อโอเคคือกุญแจมือเนี่ยจริงๆเราจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้ต่อให้เราผูกติดกันแล้วไขออกไปสู่ข้างนอกได้มันก็ถือว่าผ่านชาเลนจ์เหมือนกันครับเริ่มมาลองดูนะเธอจะไขต่อจากกันปะลองดูก็ได้มั้ยเราต้องลองเริ่มจากปริศนานี้ก่อนนะโอ้แค่เห็นก็ไม่อยากทำแล้วอ่ะนี่ไงไม่ใช่ใช่ชอบเลยสิคุณนี่เธอคนอยู่ต้องเยอะเนี่ยเขาพูดอะไรอ่ะเขาทำให้เรากดดันอ่ะคือเห็นป่ะคุณไอซ์พาร์ดี้เขาจะมีความแบบลกๆๆๆๆๆอะไรอยู่ตลอดเวลาเสียสมาธิมากมันมืดอ่ะบรรยากาศไม่ดีอ่ะนึกออกป่ะบรรยากาศมันไม่แบบดิสนีย์แลนด์อ่ะเลยป่ะบรรยากาศมันก็น่ากลัวอยู่แล้วแล้วมีเสียงเพลงบรรยากาศบิ้วอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว้าน่ากลัวอะไรคนก็อยู่ตรงเยอะใช่ไหมลองดูเธอคงจะอึ้งในความเก่งกาจของเราสินะก็จริงๆก็ไม่ได้อึ้งอะไรขนาดนั้นหรอกครับพี่อยู่คนเดียวก็น่าจะทำได้เหมือนกันเออทำไม่ได้ทุกอันละกันนี่ไงเฮ้ยท่อเราเก่งว่ะพอมีอัจฉริยะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเราเก่งมีแฟนเป็นอัจฉริยะก็อย่างนี้แหละจะว่าออกมาก็คือต้องขอบอกเลยว่าในปริศนาแรกเนี้ยดิฉันแก้ไขปริศนาได้เร็วมากติดจรวดจริงๆยังคิดไม่ทันเลยยังแบบเบอร์ๆอยู่อะไรวะเราก็ไขง่ายมากเร็วมากจำได้ว่าปริศนาแรกคือแบบไขได้ด้วยความรวดเร็วอะเป็นคำว่าเก่งสัตว์หลักแหลมอัจฉริยะประเสริฐมันมีเด้งคือทุกคำชื่นชมอะต้องมอบให้กับไอเลยเพราะว่าแก้ไขได้เร็วมากจริงๆแบบค่อนข้างจะแบบภูมิใจมากจริงใช่ไหมไม่เป็นคอนเทนต์เลยอ่ะหรือเราจะไม่ออกจากกันเก็บไว้เหรอเก็บไว้ขิงด้วยไม่ขายขิงเดี๋ยวพี่โตวิ่งหนีเดี๋ยวไม่เป็นงานกลุ่มเอาละต่อไปเราต้องไขบ็อกซ์นี้ว่ะไม่มีอะไรเลยมีคำใบ้เขาบอกสัมผัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านอะไรวะยากอ่ะอ๋อนี่ไงเขาถึงบอกว่ามีขอตัวช่วยได้เราต้องเปิดอันไหนก่อนไม่เราคิดว่าเราต้องเปิดอันนี้กับอันนี้แหละอุ้ยไม่ชอบเสียงเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขาอย่าไปเนี่ยเราทำเวลาอยู่แล้วเราต้องเอาชนะเราคิดแล้วว่าเราแลกจากกันเถอะดีกว่าเราคิดว่ารับผิดชอบคนละกล่องดีไหมก็รู้สึกว่าการเอาออกมันเป็นเรื่องที่น่าจะดีกว่าเออเพราะว่ามันช่วยกันหานู่นนี่นั่นโน่นได้ไงเออพออยู่ติดกันแล้วมันก็จะยากนิดยกเว้นใครเก่งมากๆอยากชาเลนจ์ตัวเองเขาทำได้นะไหนมันไขยังไงเอ้าไขดิอ๋อได้กุญแจแล้วก็จะไขออกจากกันไม่ได้ด้วยอ้าวแล้วเราเหรอไขเองพี่โตความพีคือนางแค่ปริศนาได้แต่ไขกุญแจไม่ได้ไม่รู้ how to ไขกุญแจโอเคแค่นี้นะบายแยกค่ะบายอะไปหาคำใบ้ได้ไงนี่ไงไหนขอลองดูนี่ออกมันต้องกดอะไรป่ะถ้ามันออกมันจะได้มันจะได้เลยเราว่าเราต้องขอคำใบ้จริงจริงไม่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 เมื่อกี้เธอลองอะไรฮะยังไม่ได้ลองไม่ใช่เราจะไปรู้ได้ไงวะเฮ้ยมันต้องมีคำใบ้อ่ะนี่แหละมันคือคำใบ้อยู่ตรงนี้แหละมันมองเห็นนี่ในขณะที่ผมเนี่ยกำลังหาทางที่ถูกต้องอยู่แล้วนะอยู่ในที่ที่ถูกต้องที่สุดแล้วเขากำลังหาก็พยายามปั่นป่วนในการหาอะไรก็ไม่รู้ต่อไปเนี่ยสัมผัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสัมผัสดิแล้วเมื่อกี้เธอเปิดแล้วมันว่าไงมีหนูกับแมงสาบอยู่ข้างในจริงปะเนี่ยไม่มันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นไงอ่ะลองเปิดดูเธอก็ลองเปิดดินี่ไงมองดูนับดิว่ามันมีกี่ตัวนึกออกเปล่าไม่2แล้วไงวะ2แล้วมันก็มันมีอยู่แค่เนี้ย2 4 1 2 4 3อ่ะ2 4 3แล้วอะไรตัวมีรหัสมันมี4ตัวโอ้ยตายมันใช่ขึ้นมานะอ่ะก็เอาดิ2 4 3แล้วอะไรอีกตัวคือพอเล่นไปสักพักนึงอ่ะไอความคิดที่ว่าเราจะสามัคคีกันแล้วร่วมมือร่วมใจออกจากทีเนี้ยคือไม่ใช่แล้วตกตีคือมันแค่จะเข้มเขี้ยวอันนี้คิดไว้นะคะพี่ตัวทำหนีทำไมพี่ตัวจะมาส่องหน้าทำไมเราไม่ได้จะส่องหน้าไอเราจะส่องดูอันนู้นเธอส่องหน้าเราใช้ตั้งให้ส่องหน้าเราโอ้ยตายแล้วความพีคคือมันมีรหัสที่มันแบบมันเป็นวิธีการซึ่งเข้าใจป่ะน่ายากที่คิดคือถ้าขอคำใบ้อะเขาอะมันก็จะเร็วขึ้นนะไม่เฮ้ยเธอเราเลือกแล้วอะไรใช่พี่โคตรฉลาดถ้ามันใช่จริงๆเธอต้องเป็นทาสเรา10วันถ้าใช่นะเธอจะอะไรอย่าเพิ่งทำเป็นไปได้วะใช่ป่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เราว่ามันคือไอ้อันนั้นแหละเว้ยอีกทีได้มั้ยจริงด้วยเราเห็นแล้วเอาก็เมื่อกี้ที่เราดูอยู่ไงเรากำลังพยายามดูสิ่งนั้นอยู่ที่เราพยายามคอยไปไม่รู้ดีครับรวยมากว่าหมายถึงอันนี้ในคลิปอาจจะผ่านไปรวดเร็วแต่จริงๆเนี่ยผ่านไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วพยายามส่งไฟฉายไปเนี่ยเพื่อให้ดูไอ้นั้นน้ำมองไม่เห็นอะไรเลยไหน3 3เงี้ยอันแรกก็3นี่ไงไหนวะอ่ะเธอดูตามเรานะ3ไหน3อ๋อ yes เห็นแล้วเออนี่ไปถึงก็ชี้ให้ดูเลยเหมือนสอนวีว่านับเลขลองดูเผื่อจะได้ไหมไม่ใช่มันยากกว่าที่คิดเนาะแต่อันแรกเราทำได้เร็วมากเลยนะเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าแสดงว่านางหมุน2รอบแล้วหนูเปิดไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากอ้าวเขามีกุญแจห้อยอยู่ที่ประตูอ่ะเขาบอกว่าเป็น emergency key อ๋อเจ้าแต่ข้าคิดว่ามันให้เราสัมผัสสิ่งที่ตรงหน้าก็คือหนูเขายังวนไปหนูอยู่บอกให้สัมผัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งนึกออกปะเถียงไม่ค่อยได้ด้วยไม่น่าใช่นะอันนี้เริ่มอยู่ข้างบนโอ้โห
ฝุ่นจับใช่ไหมรอให้เธอยอมให้เรียกพนักงานแล้วกันนะเฮ้ยเธอมาช่วยฉันเอ้ยเฮ้ยเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วอะไรเราเห็นแล้วไหนอะไรรอยนิ้วมือแล้วไงนี่ไงอะไรก็ไม่รู้เราขอพนักงานช่วยเหอะนี่เธอหมดเวลาที่จะทำเป็นผู้ชนะแล้วได้ในแคมเปญแล้วนะเธอเห็นแล้วปะเธอต้องเอียงตัวถึงจะเห็นทำไมอ่ะขอคำใบ้พนักงานแล้วกันไม่ละหมดไป15นาทีเนี่ยเธอคือมันนานมากแล้วลองกันทุกวิธีทางแล้วคือมันแบบคือเราเสียเวลากับไอ้เนี่ยนานมากแล้วมันแบบมันไม่มีทางจะไปแล้วอ่ะมันต้องเรียกพนักงานแล้วจริงๆเพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องเรียกพนักงานซึ่งพี่โต้อ่ะตอนแรกเขาจะไม่เรียกเพราะว่าเขาอ่ะคิดว่าเขาทำได้แล้วก็มั่นใจมากคือเขาก็สามารถทำให้เราขอให้พนักงานช่วยได้ขอความช่วยเหลือได้2ครั้งใช่ไหมก็คือแบบเมื่อหมดหวังและสิ้นหวังแล้วเขาจะมาให้คำใบ้เราว่ามันคืออะไรสวัสดีค่ะแกะได้แค่มือค่ะแต่แกะได้ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะมือยืนตรงรอยขาครับเอ้าชัดเลยไม่ทำเลยจริงๆเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปคุณน้องชัดเลยไม่ไอ้ทำบอกเขาตั้งแต่แรกเรียกมันเป็นเรื่องแรกที่พี่พูดถูกป่ะแล้วพี่เป็นคนเปิดอันนี้ถูกป่ะขอบคุณครับเราใช้เวลาช่วงนี้เป็นนานมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่าเราไขปริศนามันออกตั้งแต่เว็บแรกเลยซึ่งคือรหัสที่ถูกด้วยพี่โตเป็นอัจฉริยะในเกมนี้นะคะแต่ว่าก็คือแบบไอ้อะได้รับหน้าที่ในการไปหมุนกล่องซึ่งหมุนเลขรหัสตามที่พี่โตบอกมาแต่ว่ากล่องมันไม่เปิดเว้ยซึ่งก็แบบรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากไม่รู้ว่าหมุนยังไงอะคืออาจจะหมุนไม่ลงล็อกอะก็โทษตัวเองล้วนๆนะว่าไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยไม่เชื่อพี่โต้งด่าไอ้ยับด่าไอ้ชอดด่าไม่รู้จะด่าไงแน่แต่คือเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วมันแบบมันก็จะเกิดขึ้นได้นึกออกปะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ้าวชิบหายแล้วรหัสนี้มันไม่ใช่ก็เลยต้องหาวิธีต่อไปจริงๆแล้ววิธีแรกที่ทำแม่งถูกตั้งแต่แรกแล้วแต่สิ่งนึงที่พี่โต้ไม่ทำคือลองหมุนกล่องเองไงเลี้ยวไปโทษเขาเฉยว่าทำไมเขาไม่ไปทำเองโอ้แล้วไงอะค่ะเราร้านต่อไปคือเขาได้แค่คำใบเดียวอ๋อแรงมากเลยอ่ะแรงมากเลยบอกจริงๆเราแกะกันได้นานแล้วหรอใช่ขอให้กันเนาะเออผมยาวไปช่วงชีวิตแน่ๆแล้วความพีคก็คือเห็นไหมว่าเอาไอ้นี่ออกมาแล้วยังเปิดด้วยตัวเองไม่ออกอีกอ๋อนี่ครับท่านเลยนะแล้วก็มันมีเธอมาหมุนไหมเดี๋ยวมันไม่ได้อีกเออไม่ค่อยไว้ใจเลยโต้มาทำก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันแล้วเราจะได้โทษกันได้2คนหรือเปล่าตอนนี้พอให้เป็นความรับผิดชอบไอ้คนเดียวกลายเป็นความผิดไอ้อ่ะ6 4 2 Q นี่ไงปุ๊บอ่ะใช่ป่ะจริงโหเก่งแล้วเป็นคนเก่งตลอดนะความมั่นหน้ากับอะไรเพราะว่าในส่วนของเกมถัดมาเนี่ยก็คือคนที่แก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและฉับไวก็คือดิฉันอีกแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันแบบรับสมองประลองปัญญามันคือค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างจะเก่งกาจนั่นเองจริงๆก็คือแก้ปัญหาได้ค่อนข้างจะไวมากจริงๆค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะอีซี่เคมตัวเองทั้งที แค่เสียเวลาไป15นาทีคือเอาจริงๆแล้วมันเป็นการหมุนอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบต่อไป7ครับ7 YouF ป่ะ F1 จบยัง F เว้ย F1 แล้วก็ F2 แล้วก็ F1 แล้วก็ F แล้วก็อะไรนะ F แล้วก็ S จบนี่อย่างงี้ไม่ใช่ยังไม่จบเดียวเอาใหม่พูดอะไรอยู่เรื่องพูดอะไรนี่เรื่องคุณ SPD เขาชอบหาว่าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องนางหมุนเลขอะไรไม่รู้หมุนไม่ผิดทางเฮ้ยนี่ไงพี่โตนี่เป็นอันนี้ค่ะถูกทำเป็นยำไปผิดทางเอาใหม่คนที่คิดได้ก็เราอีกแล้วเกลียดคำว่าคนที่คิดได้ก็คือเราอีกแล้วเป็นเสียงที่แบบมั่นใจมากด้วยไอ้พอดีต่อมาเดี๋ยวหา69นี่ก่อน Y 6นี่ไง9นี่ไงปุ๊บง่ายจัง Easy ใครเก่งคนที่เก่งคือเราเห็นเธอมาหมุนอ๋อได้แล้วหมุนเองได้ด้วย Very easy หมุนเองได้แล้วเขาประทับใจมากกับการสิ่งที่ยากที่สุดของเกมนี้คือการหมุนรหัสให้ตรงล็อกแม่ว้ายอัธรสแค่คือไม่อัธรสไม่ชอบอะไรอย่างงี้ไอตอนเปิดกล่องนี่พื้นน่ะจําไม่ได้ว่าตกใจอะไรแต่จําได้ว่าตกใจอาจจะตกใจว่ามันแบบมันลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือจําไม่ได้ว่าตกใจอะไรคือบรรยากาศมันน่ากลัวตั้งแต่แรกแล้วแบบเจออะไรนิดอะไรอย่างเงี้ยว้าวอย่างเงี้ย
โซ่ไขด้วยกุญแจเท่านั้นอ๋อแสดงว่ามันมีคนทำอย่างนี้แหละอ๋อแปลว่าต้องหากุญแจจากไอ้สิ่งนี้อีกเหรอเมียวเอามาดูอันนี้สิเขาบอกให้ใช้สมองคิดมันไม่มีอะไรให้ไขแล้วอะเอาเงินเป็นยังไงอะทีเนี้ยไขด้วยกุญแจเท่านั้นแล้วนี่ไม่ใช่กุญแจเนาะอันนี้ตอนแรกก็แบบเอ้ยงงอยู่นะว่าได้มาแล้วมันจะต้องทำอะไรเหนื่อยแล้วอะเธอเราต้องไข2ห้องนะแปลว่าเรายังเหลืออีกห้องนึงนะรู้แล้วลวดวายมันควรจะเสร็จแล้วดิเสริมขึ้นมาได้มันต้องได้แล้วดิพี่ตุ๊กตลกปะเนี่ยมันไม่ได้ไอ้วางเท่าไหร่เธอตลกปะเนี่ยเขาบอกให้ใช้ปัญญาเขาเขียนป้ายอยู่ให้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ร่างกายเขาใช้สมองก็นี่ก็ใช้ปัญญาอยู่ไงต้องใช้สมองในการคิดไม่ใช่ใช้แล้วไม่งั้นเขาจะให้ลวดเรามาทำดอยอะไรก็นั่นน่ะสิหรือว่าเขาหลอกจริงจริงนี่แหละคือกุญแจเราว่าไม่น่าใช่ป่ะวะเขาบอกเขียนอยู่ว่าไขด้วยกุญแจเท่านั้นคืออันนี้เราจะต้องแบบห้ามสปอยวิธีการเนาะเพราะว่าเพื่อทุกคนเนี่ยจะไปเล่น Escape Room จะได้ไปเล่นกันต่อได้แต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าทางพี่โต้ไลท์คือชาญฉลาดพอกันเอาจริงๆจะบอกว่าเกมทำได้ดีมากจริงๆนะคือเกมมันแบบว่ามันแบบมันเน้นแล้วก็คือแบบให้ใช้แบบสมองในการแบบออกมาคือไม่ได้ใช้แบบพละกำลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าเกมดีมากแต่ก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเก่งกันทั้งคู่มันจะล้ำขนาดนั้นปะเป็นไปได้หรอมันไม่น่าจะใช่นะจริงเหรอใช่เหรอกี้ทำไมกี้ทำไมมันไม่ได้มีอะไรต้องกี้เลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเอาเองคือกำลังจะทำในสิ่งที่นางกำกับอยู่ข้างหลังพูดเยอะเสียสมาธิมากบอกเลยเอาจริงถ้ามีเราคนเดียวเราทำเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้ามีเราคนเดียวเราทำเสร็จไปแล้วสินจ้าคนต่อโต้แหมเก่งอุ้ยไอ้พอดีไม่มีประโยชน์เลยเฮ้ยเจอแล้วเจออะไรอ่ะเจอได้ไงอ่ะใครแล้วเฮ้ยเธอเก่งอ่ะบอกแล้วโปรเฟชชั่นแนลเก่งมากเลยอ่ะเป็นโปรเฟชชั่นแนลเรื่องการแหกคุกเหรอวันนับทำสิ่งนี้ได้ดีมากเป็นโปรเฟชชั่นแนลแบบใช้คำนี้ใช่ไหมเอาเลยเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าสามีโอ้เฮ้ยเดี๋ยวปิดไฟให้หมดก่อนเราต้องใช้นี่ว่ะเดี๋ยวมันเขียนว่าอะไรนี่เธอเราต้องนี้ the o post ด้วยแล้วก็คือมันน่าจะวงเลขเอาไว้อ๋อไม่เราคิดว่ามันต้องใช้ไอ้นี่ก็ไม่งั้นเขาจะมีไอ้นี่ไว้ให้ทำไมเราอ่ะขยับเอาไปให้ professional ทำเชิญเอากระปุกมาดูนะเอาไปส่องไปอยู่แล้วบอกเลขตามเราไม่เอาไปอยู่ตรงนู้นดิคนตีเพราะว่าทำไมถึงชอบมาคนตีหลังสองก็อยู่สุดท้ายใช่ปะสองอยู่รองสุดท้ายครับเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเธอถ้ามันนี่เธอเรียงหนังสือแบบมั่วซั่วหมดเลยฮะใช่ค่ะไม่เข้าใจว่ามันคือแบบเนี้ยอันเนี้ยโดนหนึ่งอะไรแล้วก็นี่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่เราคิดว่าเราอ่ะจริงเราจะชนะถ้าเกิดว่าฐานสีม่วงนี่มันดีเลยจริงๆตอนนี้มันทำให้เราลำบากอีไฟฉายสีม่วงซึ่งฐานอ่อนแรงอยากบอกทีมงานให้ช่วยเปลี่ยนฐานให้ด้วยมันแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่ด้วยกันไงมันต้องมีให้ใช้ดิใช่ป่ะตามคอมมอนเซนส์แล้วมันต้องมีให้ใช้อะไรสักอย่างแต่จริงๆเหมือนสุดท้ายจำได้ว่าตอนนี้เขาเฉลยอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นอ่ะเหมือนแบบสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยอ่ะอันเนี้ยบางอันมันทำให้เราคิดซับซ้อนมากเกินไปคือแค่รู้สึกว่าเกมเนี้ยมันจำลองอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แบบจริงๆที่มันเกิดขึ้นแบบอะไรเงี้ยคือมันต้องผสมกันแหละระหว่างที่บางอย่างมันเป็นสถานการณ์ที่มันเซตเพื่อหลีดไปสู่อะไรบางอย่างกับบางอันเราก็รู้สึกว่ามันต้องใช้แบบสัญชาตญาณแบบเฮ้ยถ้าเราจะรอดจริงๆเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเธอเราดูปีของหนังสือพิมพ์ปะเธอนี่1912เหรอใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้ดูว่านี้73มาก่อนแล้วก็ต่อด้วย74อุ้ยบ่แล้วเหรอว้าวจริงด้วยมาเมื่อกี้ก็บอกเหลือ5นาทีเซ็งเลยคือเพลงวื้อหยุดพวกเราเห็นคือกันไม่สำเร็จพนักงานมาช็อตฟิลเลยว่าแบบว่าแบบหมดเวลาแล้วค่ะอย่างเงี้ยก็คือพูดเลยว่าไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นแนลด้านการแหกคุกทำไม่สำเร็จแล้วก็คือที่ได้พูดเห็นกรรมวิธีไปเห็นได้นะเพราะว่ามั่วทำไม่ถูกเหลืออันนี้ใช่ไหมคะเหลืออันนี้ผ่านไปไม่ค่อยดีเหลือสองปริศนาเหรอคะโอ้ my godต่อให้เราผ่านอีกเราก็ทำอันนี้ก็ไม่ได้หรอกมันไม่มีทางเลยถ้าเราขอตัวช่วยเขาเราอาจจะทำได้ไงตอนคุณพนักงานเฉลยแล้วอะก็รู้สึกว่าอ๋อคื
คือไม่ว่าจะไงอ่ะก็ทำไม่ได้เพราะมันแบบมันยากจริงมันยากจริงอ่ะเออมันก็มีความซับซ้อนนิดนึงแล้วยังแบบไอ้หินอันเนี้ยตอนที่เขามาเฉลยอ่ะอันนั้นเป็นอันเดียวที่รู้สึกว่าอ๋อเออต่อให้เราไขไอ้ปริศนาของไอ้อันเนี้ยถูกอ่ะอีกอันนึงก็อาจจะหาไม่เจออยู่ดีคือใครที่ออกมาจากห้อง SK Room นั้นคือเก่งมากอ่ะคือแบบคุณเก่งค่ะแต่ดิฉันไม่เก่งค่ะอันนี้เข้าใจใครทางออกเอ้าสวัสดีครับตกใจว่าตกใจจริงๆว่าใช่ใช่ไหมคือตาชมผีกมากตรงนี้ที่คำสายตาผมเริ่มเหลือบไปในที่ที่ลูกกงที่ออกมาแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งใส่เสื้อขาวๆแล้วยืนอยู่ข้างในแล้วเราแบบอุ้ยตกใจจริงแต่ด้วยความที่ก็มีคนอยู่ในห้องเยอะใช่ใช่ไหมแล้วร้องว่าอยากได้ใช่ก็ใช่คนสมมติเขาว่ามีสิงอ่ะแล้วเห็นผีอ่ะทุกคนจะรีแอคว่าไงอ้าวเฮ้ยอะไรเงี้ยคือรีแอคพี่โตที่แบบตกใจอ่ะเอ้าไอ้เราก็ไม่รู้ไงเราจะแบบถ้าเรากีดตกใจมันก็ไม่ได้ไงหรืออยู่หลายคนเนี่ยเราเสียเวลา15นาทีไปโดยเปล่าประโยชน์นะเพราะเราขายรหัสถูกแล้วแต่คุณไอซ์พาร์ตี้เปิดไม่ออกแต่ถ้าเกิดทุกคนดูดีๆย้อนเทปกลับไปกี่รอบเสร็จแล้วว่าคนที่ไขปริศนาได้คือไอซ์แทบจะทั้งหมดเกิน80%คือไอซ์เลยเธอไม่อยู่ประมาณ4ปริศนาเราไขได้คนละ2 no นับย้อนนับย้อนเราจำได้แค่ว่าคือเหมือนน่าจะเป็นเราได้เยอะกว่าเธอแน่เราไม่ต้องถกเถียงกันให้คนดูเป็นคนตัดสินก็คือจากที่เขาเห็นเขาจะได้ยินว่าเราเป็นคนคิดได้เธอเป็นคนคิดได้ไปเล่นห้องนี้ไหมล่ะห้องกีดๆเนี่ย very good mission fail แต่เป็นการ mission fail ที่ไอไม่รู้สึกแย่เลยรู้สึกว่าเต็งทำได้ดีมากรู้สึกก็คือแบบว่าแบบเฮ้ยเราแก้ปัญหาได้ตั้งหลายอันนึกออกป่ะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราเก่งแบบมีความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยแต่ดังๆแต่ตัวใหญ่แต่ไอรู้เลยว่าพี่โต้ต้องไม่พึงพอใจมากแน่สนุกดีนะครับสนุกดีก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่ากิจกรรมระเบิดความสัมพันธ์แล้วกันนะน่าจะมากกว่ากระชับความสัมพันธ์เขาเป็นคนชอบเล่นเกมและเป็นคนชอบชนะมากเขาเป็นคนจริงจังกับอะไรแบบนี้แบบสุดๆๆๆๆคนแล้วรู้เลยว่าแบบว่าวันนี้มันมีเส้นเรื่องแบดเดย์มาอยู่แล้วนึกออกปะการที่มีชั้นเฟลวันนี้มันทำให้แบบวันนี้มันเป็นวันที่น่าจดจำของเขาในทางที่แย่มากๆเลยแล้วอาจจะแย่ไปกว่านั้นเพราะว่าไอ้เป็นคนที่ไขปริศนาเยอะกว่าเขาเข้าใจไหมว่าเราภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่แย่มากถึงกับสามีของเราไม่ไปคนเดียวอยู่แล้วคือพูดเลยว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในที่แบบนี้ได้คนเดียวเลยคืออันนั้นต้องบอกว่าอ่ะสิ่งที่พี่โต้ทำได้ดีสุดคือเป็นกำลังใจให้พี่ไอท่าใหม่ก็คือต้องบอกว่าคือแบบว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนแบบการมีเขาอยู่ข้างๆอ่ะมันทำให้เราแบบอุ่นใจแหละเพราะคือแบบต่อให้ต้องติดที่นี่ไปนานแสนนานหรือได้หรือไม่ได้ยังไงก็รู้สึกว่าเออมีพี่โต้อยู่เหมือนก็อุ่นใจดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันคือถ้าให้เลือกว่าต้องไปอยู่คนเดียวหรือไปอยู่กับคุณก็ต้องไปเป็นคู่แล้วนี่มันมีคนมาเล่นที่อย่างนี้คนเดียวได้หรอกิจกรรมเนี้ยการอยู่คนเดียวจะง่ายกว่าจริงๆใครเป็นคนยังไงจะทำด้วยอะไรเหรอวะอุ๊ยร้องขังเด็กเลยอย่าการอยู่คนเดียวจะง่ายกว่าคือไม่ได้แบบเพราะว่าพี่อยู่เดียวง่ายกว่าคนเดียวพี่ไอซ์อยู่คนเดียวอาจจะง่ายกว่าด้วยทีมงานจับพี่อยู่ในคนเดียวทีมงานตายยกครัวพี่แบบเกิดอาการฟาดวงฟาดยาโวยวายตายชักแน่นอนคือเรามีวิธีการในการใช้สมาธิและความคิดแตกต่างกันพี่ต้องการความเงียบส่วนใหญ่นั้นต้องการความโวยวายมันเลยไม่สามารถทำให้นึกออกว่าจะคิดออกเวลากรี๊ดกรี๊ดออกมาเงี้ยนึกออกว่ามันจะไปออกได้ไงวะส่วนไอ้เราก็นิ่งเกินไปเขาอาจจะต้องการ participation อะไรบางอย่างเพื่อให้ออกดังนั้นรู้สึกว่าจริงๆเป็นกิจกรรมที่ต้องหาเพื่อนที่มีท่าเดียวกันนะฮะไปมันน่าจะไปด้วยกันนะเอาวีว่าเข้าไปดีไหมน่าจะง่ายใส่กุญแจมือแล้วแบบดึงออกได้เลยไม่ต้องไขปริศนาแรกด้วยก็ต้องมีโต้แหละได้ยินเสียงตกมือไหมนอกจากจะไม่ห้ามยังช่วยให้จังหวะด้วยทีมงานเนี่ยเหมือนว่าจริงๆเขาคือคู่ชีวิตอะเนาะแม้ว่าระหว่างทางเห็นได้ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งมีการแบบว่าเธอนู่นเธอนี่เธอนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆแล้วแบบว่าจริงๆพี่โต้ก็คงไม่มีพี่ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะเขาบอกยี่วะเนี่ยคำถามเหมือนกันวะเนี่ยเขาต้องตอบว่าคือแบบว่าแบบเออจริงไอ้ก็มีไอ้ก็ดีหรือเปล่าเขาตอบอย่างนี้ปะวะ
เขาจะคิมมิโนโต้เหมือนที่เราคิมมิโนโต้กันไป3รอบแล้วปะเนี่ยแต่เอาจริงถ้าให้พูดตอบคำถามเมื่อกี้ใหม่แค่รู้สึกว่าจริงๆพอมองย้อนกลับไปถ้าให้เลือกใครเข้าไปคงเลือกพี่ไอซ์เข้าไปเหมือนเดิมแหละเขาเรียกว่าอะไรชีวิตคู่พี่กับพี่ไอซ์มันก็เป็นประมาณนี้มันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์มากก็ได้อะชีวิตแค่รู้สึกว่าอันนั้นจริงมันเป็นสถานการณ์จำลองชีวิตจริงเหมือนกันพอมานั่งตกผลึกแล้วดูเนิร์ดเนาะแต่ก็แต่เป็นอย่างนั้นจริงแค่รู้สึกว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันเรามีวิธีแนวทางชีวิตที่แตกต่างกันมีความคิดในการใช้แบบไขปริศนาแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันตลอดเลยแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้แล้วพี่รู้สึกเขาน่าจะคิดเหมือนกันแหละพอรู้สึกว่าแบบการมีเขาอยู่มันดีกว่าไม่มีบางอย่างเราก็ร่วมมือกันละแต่มันก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่มันก็ใช้ชีวิตต่อไปแล้วเราก็เหมือนดีใจที่มีกันและกันอยู่ในชีวิตอยู่ดีก็จบปรัชญาได้ไงวะโอเคนั่นแหละครับก็สำหรับใครที่สนใจกิจกรรมเก๋ๆนะคะก็ลองไปดูได้ที่ Escape Room ที่มาเป็นคลองเนาะชั้น7ก็คือบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีแค่ Escape Room เขามีห้องอื่นๆด้วยซึ่งไอซ์บอกเลยว่ามันดีเหนือความคาดหมายคือตอนก่อนไปไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอได้ไปลองเล่นแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีที่อย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันดีกว่าที่คิดแท้แล้วก็รู้สึกว่าสนุกแม้ว่ามันจะน่ากลัวนะแต่รู้สึกว่าสนุกจริงๆเขาบอกมีห้องนึงที่สว่างๆอ่ะอยากลองไปเล่นห้องที่สว่างเหมือนกันหรือว่าแบบเห็นมีห้องข้างมีกิ๊ดๆอะไรเงี้ยก็ดีก็รู้สึกว่าแบบคิดว่าแบบทุกคนน่าจะไปใช้เวลาทำกิจกรรมที่นี่น่าจะสนุกน่าจะเอ็นจอยกันค่ะสำหรับครั้งนี้คือไอพีโต้ก็คือถือว่าเอ็นจอยถือว่าแบบว่าได้ใช้เวลาร่วมกันรักไหมสามัคคีไหมก็ว่าอีกเรื่องนึงเนาะแต่ก็คือสนุกมากค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจไปเล่นกันได้นะคะที่ Escape Room ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามดูเรานะครับก็สำหรับพาร์ทเราต้นเทปนี้นะคะก็หวังทุกคนจะเอ็นจอยกันนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามช่องพวกเรานะพาร์ทเราโต้กันต่อไปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ subscribe นะครับแล้วอยากให้พวกเราทำอะไรกันต่อไปนะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ